นี่คือพระนางสุรสวตีมาตาทีวีผู้มีลักษณะกายที่งดงามมีพระวรกายผิวดั่งกลีบบัวมีสี่พระกรมือทรงถือพิณคัมภีร์ลูกประคำนั่งอยู่บนดอกบัวพาหนะของพระองค์คือนกยูงพระองค์ทรงเป็นพระเทวีแห่งเท้ามหาพรหมพระองค์จัดว่าเป็นผู้ที่มีความชาญฉลาดในสมาธิคำสอนอักษรและคำพีพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ชาญฉลาดในอรรถและพยัญชนะตลอดจนถึงในคำพีไตรเพศและศาสตร์ศิลป์อื่นๆพระองค์จึงถือว่าเป็นมหาเทพีที่ได้รับการยกย่องว่ามีความชาญฉลาดดังนั้นพระสุรสวตีเทวีหรือมหาเทวีเจ้าจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาเทวีแห่งความชาญฉลาดดนตรีและอักษรท่านจึงได้ถูกประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลัยท่านบูชาและสถานที่เคารพของบรรดาเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายนี่คือสัญลักษณ์แห่งความชาญฉลาดแห่งปัญญาความรู้และแสงสว่างสุรสวตีเทวี